แมทเองผิดหวังกับละครมาเยอะถึงขั้นท้อไปแล้วด้วยซ้ำไปถูกต้องไหมล่ะทุกคนก็แบบเหมือนให้กำลังใจว่าแบบเฮ้ยดีใจด้วยนะละครแบบกระแสดีอะไรอย่างเงี้ยไหมก็บอกดีแล้วหรอคะแบบตัวเองไม่รู้ตัวเพิ่ง4 ตอนเองอะไรเจ้าหญิงบทคุณหนูบทคนรวยบทคนดีตัดทิ้งมันไปซะบทนี้ค่อนข้างจะร้ายก็แซบค่ะแซบสามีเข้าใจเพราะว่าตอนถ่ายเขาไม่รู้ก็เกือบไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเธอมันจบไปแล้วฉันถ่ายจบไปแล้วฉันเองก็ไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วมันผ่านไปแล้วใช่งานเรียกว่ากลับมารับละครอีกครั้งหนึ่งนะเป็นกระแสแรงฮะเรื่องที่เล่นเนี่ยบทแรงนะฮะคนกลับมาชื่นชอบมากๆมาถึงขนาดเราจะต้องเชิญนางใหม่อีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับแมทพิรณีค่ะสวัสดีครับพี่ครับผมมันเหมาะแล้วล่ะเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่มีงานแล้วล่ะหยุดเล่นเป็นนางเอกใสๆต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแกจะต้องแบบไรแกจะต้องเป็นลายอะไรลายเป็นรู้สึกไงบ้างกับฟีดแบ็กละครที่กลับมาดีใจค่ะดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้แมทเพิ่งไปโปรโมทที่ช่อง3มาแล้วก็เจอพี่ๆสื่อพี่ๆเขาแบบทุกคนก็แบบเหมือนให้กำลังใจว่าแบบเฮ้ยดีใจด้วยนะละครแบบกระแสดีอะไรอย่างเงี้ยแมทก็บอกดีแล้วหรอคะแบบตัวเองไม่รู้ตัวเพิ่ง4 ตอนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีซึ่งถ้าสมมติไปดูกันเนี่ยเรารู้ว่าทุกวันนี้ละครเนี่ยเราจะไปดูที่เรตติ้งเนี่ยต้องดูว่าใน TikTok ในออนไลน์ครับมันมีการแชร์มันมีโซเชียลลิสติ้งยังไงกันบ้างปรากฏว่าเขาบอกแมทแกค้นหามานานแล้วล่ะบทเจ้าหญิงบทคุณหนูบทคนรวยบทคนดีตัดทิ้งมันไปซะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบทนี้ค่อนข้างจะร้ายก็ร้ายใช่ไหมคะก็แซบค่ะแซบมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากที่ตัวเองเคยรับมายังไงบ้างโอ้ต่างมากเลยค่ะไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนทั้งบททั้งคำพูดทั้งการแสดงที่แบบว่าโอ้โหสุดๆมันแตกต่างทั้งหมดไม่เคยเล่นบทแรงๆอย่างนี้เลยไม่เคยค่ะไม่เคยเล่นยากไหมคะก็จริงๆก็สนุกดีมันดีอะค่ะแบบได้ใช้คำพูดอะไรที่แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเขินนิดนึงเพราะว่าในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นภากามารินเป็นแม่ค้าเป็นยังไงอันในบทคาแรคเตอร์ที่เองได้รับบาทเป็นยังไงก็คือพี่นุชชี่เขาวางไว้ว่าอยากให้แบบว่าขอโทษนะคะแบบต่ำๆอะไรเงี้ยแมทเล่นต่ำๆพูดต่ำๆอะไรเงี้ยแบบเวลาไลฟ์ขายของก็จะต้องแบบว่าปากจัดแล้วก็แบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือแมทน่ะเป็นคนไม่เซ็กซี่ไงแมทก็เลยวาดเล่นยากแต่ว่าด้วยความที่แบบไลฟ์ขายของหรืออะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ชอบดูแบบพี่ๆที่เป็นแม่ค้าไลฟ์ขายของอยู่แล้วก็เลยรู้สึกแบบโอเคพอได้ก็คือศึกษาจากพี่ที่เขาขายของจริงๆเลยแล้วก็เปิดดูเลยว่าเขาทำยังไงศึกษาจากตรงนั้นเลยใช่ซึ่งเจเนเรชั่นดาราเนี่ยมันก็มีหลายเจนเหมือนกันนะมีเด็กกว่าหนูก็เยอะเด็กรุ่นเด็กกว่าน้องก็เยอะรุ่นพี่ชารุ่นใหญ่ไปเลยก็เยอะใช่มันมีหลายเจนอยู่ในเรื่องเดียวกันจะเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็ดูเหมือนว่าคนดูชอบค่ะเพราะว่ามีหลายเจนอย่างที่พี่มดดำบอกแล้วก็เหมือนมันเข้าถึงทุกเจเนเรชั่นใช่ค่ะพี่นุชชี่เขาจะบอกว่าแบบเขาใช้คนเขียนบท5 คนโอ้โหใช่ก็เขียนเรื่องนี้ใช่ค่ะเพื่อที่เขาต้องการให้คนเป็นชายแท้มาเขียนให้ชายแท้พูดให้ชายแท้คิดยังไงหรือพูดยังไงเขาจะให้ชายแท้เขียนหรือว่าแบบทรานส์ที่พี่เจนนี่เล่นในเรื่องพี่นุชชี่เขาก็อยากเขียนเองหรือว่าแบบความเป็นชนีสูงอะไรอย่างเงี้ยก็คนอื่นเขียนไม่ได้ก็จะต้องใช้พี่แอ้วอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมีความเป็นเฟมินิสต์สูงเพื่อจะแบบถ่ายทอดคำพูดหรือความต้องการของผู้หญิงออกมาได้แบบอย่างที่เขาต้องการคนก็เลยเชื่อจากบทที่ถูกถ่ายทอดจากเพศนั้นๆจริงๆใช่ค่ะซึ่งปรากฏว่าเชื่อไหมว่ากระแสเนี่ยกลับมาดีจริงๆแมทเองผิดหวังกับละครมาเยอะถึงขั้นท้อไปแล้วด้วยซ้ำไปถูกต้องไหมล่ะก็แหมมันก็โดนมาเยอะขนาดนั้นแต่ก็คราวนี้คือในรอบ5เพียงแต่ว่าหยุดใช่เพียงแต่ว่าหยุดรับละครหยุดงานในวงการไปเพราะว่าแบบโอเคที่เราทราบกันดีใช่แล้วก็เลยแบบกลับมาอีกทีเราก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็พะวงด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้เขาถ่ายกันไปยังไงแล้วแบบนักแสดงแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าบรรยากาศกองถ่ายนานมันก็ตื่นเต้นปรากฏมาเจอเรื่องนี้มันเหมือนกับเติมไฟที่เราเนาะเติมไฟค่ะแล้วมันแรงหมดด้วยนะคือบทก็แรงถูกป่ะการแต่งตัวก็แรงถูกไหมทุกคนทุกคนแรงหมดเลยทุกคนในเรื่องใช่ทุกคนในเรื่องมีเส้นเรื่องที่แบบว่าดิฟหนักกันหมดเลยวันนี้ค่ะเป็นตอนที่5ก็มันเพิ่งเริ่มเองเพิ่งเริ่มความดิฟของทุกคนใช่คือใน X ค่ะใน Twitter อ่ะเขาจะแบบมีการพูดคุยถกเถียงกันเยอะมากแล้วก็ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแมทกับพี่นุชี่แล้วก็น้องๆไมกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปคุยกันในนั้นพี่นุชี่เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนถามตอบได้เลยพี่นุชี่ก็พร้อมที่จะแบบให้แฟนละครมาพูดคุยกับทีมงานนักแสดงได้เลยให้คำตอบให้เทคนิคการถ่ายทำที่ทุกคนเห็นว่าทำไมถึงถ่ายใกล้แบบนั้นหรือเพลงในเรื่องที่ทุกคนพูดถึงเยอะมากเพลงประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราค่อนข้างแบบว่าใกล้ชิดกับคนดูมากเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น่าจะมีการถกเถียงกันเยอะแล้วอย่างที่แมทเล่าค้างเมื่อกี้ก็คือยิ่งไปไกลกว่านี้ในเรื่องก็จะยิ่งมีหัวข้อที่แมทเชื่อว่าน่าจะเป็นการถกเถียงกันแบบว่าดุเดือดทีเดียวค่ะแต่อย่างที่บอกเรื่องนี้ต้องแต่งตัวเซ็กซี่เยอะนั่นน่ะสิเพิ่งแต่งงานซะด้วยสิมีเลิฟซีนด้วยสิเซ็กซี่มากเลิฟซีนก็มีเลิฟซีนด้วยค่ะสามีเข้าใจค่ะเข้าใจหรือไม่รู้เพราะว่าตอนถ่ายเขาไม่รู้ตอนถ่ายเพราะตอนถ่ายยังไม่แต่งงานใช่ไหมตอนถ่ายนี้ตอนถ่ายแรกๆยังไม่เจอเขาเลยมีแล้วถ่ายไว้นานแล้วเหรอถ่ายไว้นานแล้วถ่ายไว้กี่ปีแล้วปีกว่าเนาะก็ประมาณปีนึงค่ะโอ้ถ่ายไว้นานก็คือตอนที่ถ่ายยังไม่ได้เจอเขาเลยยังไม่เจอแล้ววันตอนที่ออนแอร์แล้วแฟนว่าไงบ้างยังไม่ถึงฉากนั้นถึงแล้วฉากเปิดฉากมาก็คือเขาว่าไงพอเขาดูปุ๊บก็เกือบไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนางก็แบบว่าแบบก็คงช็อกแหละก็คงช็อกแหละถือว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทมาด้วยใช่ไหมเห็นฉากเลิฟซีนแล้วเป็นไงรับไม่ได้เลยเหรอยังมีแฟนที่แบบรับไม่ได้จริงๆใช่ไหมโอ้โหมันมียังมีจริงที่แบบว่าเวลาตัวเองต้องไปเล่นเลิฟซีนแฟนรับไม่ได้จริงเหรอแม่ยังแอบอัดวิดีโอนางไว้เลยถ่ายวิดีโอเขาไว้พอรู้ว่าเขาจะต้องแบบมีปฏิกิริยาเขาจะหันมาเธอไม่ทำแบบนี้อย่างเงี้ยบ้าแต่มันนั่นมันคือถ้าคนไม่ใช่อยู่ในวงการเขาไม่เข้าใจเลยนะจริงเขาไม่เก็ตเลยจริงๆแล้วอย่างที่บอกเคยเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยรู้จักแมทแล้วก็ไม่เคยรู้จักเลยจริงๆคือไม่ได้แบบแกล้งว่าแบบอินโนเซนต์นะแต่นางไม่รู้เรื่องเลยแบบถามอะไรแบบคือทำไมเธอต้องเล่นอย่างนี้เหรอเธอมันจบไปแล้วฉันถ่ายจบไปแล้วฉันเองก็ไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วมันผ่านไปแล้วใช่งานแต่เขาก็เข้าใจมันเป็นงานอยู่เนาะก็ต้องเข้าใจเพราะอย่างที่บอกถ่ายไปแล้วแล้วเรื่องหน้าสมมติเรื่องหน้ามันมีแรงกว่านี้อีกอะจะบอกเขาไหมไม่บอกให้มันรู้แรงแล้วเหรอมันคือความสนุกของเราเนาะตัวเองเนาะยิ่งบทแรงแค่ไหนใช่ไหมล่ะจริงด้วยค่ะคือตอนอย่างฉากเปิดตัวค่ะเป็นฉากที่แบบว่าอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาใส่เสื้อผ้าแมทก็แบบว่าโอ้ยตายแล้วต้องตายแน่เลยออกไปภาพมันจะเป็นยังไงแล้วก็แบบแล้วคือมันพี่น็อตเข้าใจไหมเราไม่เคยเล่นแบบนี้เราไม่เคยเล่นแบบนี้แล้วเราไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วจะให้เราไปพูดว่าฉันไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเขียนมาแล้วแบบนี้ใช่เสร็จแล้วพี่นุชี่ก็รีบไปตัดมาแล้วก็เอามาให้ดูเธอดูหล่อนสไตล์เขาคือหล่อนดูสิเป็นไงโอเคนะนู่นนี่นะก็แบบพอเห็นแล้วก็แบบชอบไปเลยอ่ะชอบไปเลยว่าแบบมันดูดีมันไม่ได้ดูโป๊อนาจารค่ะมันก็เป็นการแบบเป็นการพัฒนาแบบเหมือนเราโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละอะไรเงี้ยมันเซ็กซี่แต่มันไม่โป๊มันไม่รู้เซ็กซี่หรือเปล่าในใจไม่เคยเชื่อเลยว่าเซ็กซี่ในบทเป็นแบบนั้นในบทต้องอย่างนั้นใช่ไปหาดูเองแล้วกันชีวิตหลังแต่งงานดีไหมรู้สึกว่าเรามีอีกคนนึงเข้ามาดีคิดตัวเองคิดถึงขั้นมีลูกแล้วหรอก็อยากมีนะคะเตรียมตัวไหมตอนนี้เตรียมตัวที่จะตั้งท้องไหมเตรียมตัวอยู่ก็คือก็ปล่อยปรึกษาแพทย์ไหมยังไม่ได้เริ่มกระบวนการแต่ว่าที่บอกว่าปล่อยก็คือบำรุงตัวเองอยู่ปรึกษาแพทย์แล้วค่ะเร็วๆนี้ไหมที่เราจะได้เห็นปีหน้าค่ะปีหน้าต้องทำปีนี้จ้ะปีใช่พี่น็อตแต่ว่าก่อนที่จะทำเขาก็ต้องบำรุงตัวเองก่อนเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงวัยที่มันเขาพูดกันว่าไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นี้35ค่ะโอ้ยังโอเคแต่เลขนี้ที่เขากังวลกันอ๋อเหรอเขาเริ่มกังวลไม่อยากให้ท้องเกิน35เป็นต้นไปหรือเปล่าประมาณนั้นเรื่องนี้เป็นเขากังวลแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกบางคนเขาบอกว่าท้องตอน40ลูกบางคนก็40อย่าง40ปุ๋มบรรดา48ตัวใช่ค่ะแต่ร่างกายบางคนไม่เหมือนกันอ๋อใช่เขาต้องปรึกษาแพทย์ไปฉีดก่อนเนาะขอให้มีทายาทเร็วๆแล้วกันเนาะครับชีวิตความสุขหลังแต่งงานเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยชินนะคะจริงๆมันทำไมอะไรที่มันไม่ค่อยชิน เคยอยู่กับแม่ตลอดเวลาประมาณนั้นด้วยแล้วก็แบบว่ามันต้องเหมือนมาสร้างครอบครัวของตัวเองจริงๆแล้วนะอะไรเงี้ยพี่น็อตพูดถูกเลยมันต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างกันเองสองคนแล้วอะไรเงี้ยในอนาคตไม่ใช่แค่ของเราถ้าเธออยากมีลูกกันเธอจะต้องวางรากฐานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ครอบครัวก็จะแบบกึ่งว่าน้อยกว่างานนิดนึงตอนนี้คืออย่างที่บอกคือพอไปแมทมาแล้วแมทก็กำลังสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่าให้กำลังใจกับละครครับผมครับท่านผู้ชมครับเราอยากจะช่วยช่วงนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาเราถือว่าเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวนะฮะและแน่นอนเดี๋ยวจะมีการลดภาษีครับและที่สำคัญเด็ดกว่านั้นวันนี้รัฐมนตรีการท่องเที่ยวเขาประกาศแล้วลิซ่ามาเค้าดาวกับคนไทยแน่นอนลิซ่ามาเค้าดาวคนไทยแน่นอนอ่ะแน่นอนนะครับวันนี้ททท.เปิดตัวแคมเปญสุขท้ารอง72สไตล์สร้างจุดขายมุมมองใหม่72เส้นทาง72สไตล์จากเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศไทยครับผมช่วงหน้าครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์